The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกขอส่งเคสดีของลูกเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อจะได้นำตนให้พ้นจากน้ำสุรามหาโทษอันเป็นทางมาแห่งความเสื่อมอย่างยิ่งแก่ชีวิตในวัฏสงสารลูกเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่ตั้งแต่ลูกจำความได้ก็ได้เห็นภาพคุณพ่อซึ่งเมามายกลับมาบ้านเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่แสนปวดร้าวเนี่ยภาพประมาณอย่างนี้นะเจ้าของผู้ผลิตก็ดีนะผู้จำหน่ายไม่ค่อยได้เห็นหรอกวันที่แสนปวดร้าวนำมาถึงความเสียใจอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัย 3-4 ขวบที่เห็นพ่อซึ่งเมามาแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณแม่ขั้นรุนแรงผู้ผลิตไม่ได้เห็นหรอกเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ต่อสู้กันคุณพ่อบีบคอคุณแม่จนคุณแม่หายใจแทบจะไม่ออกลูกก็ได้แต่ร้องไห้ปานใจจะขาดหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้เห็นคุณพ่อขี้เมาอีกเลยเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ทะเลาะตบตีกันเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็พาลูกหนีไปทำงานที่จังหวัดอื่นเห็นไหมจ๊ะพ่อแม่ลูกพลัดกันไปเลยเนี่ยลูกได้มีโอกาสได้พบคุณพ่ออีกครั้งตอนที่พ่อบวชเป็นพระแล้วท่านได้ไปเยี่ยมลูกที่บ้านของคุณยายแล้วได้พบกับท่านเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่คุณพ่อของลูกลาสิกขาแล้วได้ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งในปอดและถุงลมโป่งพองลูกได้เอาพระมหาสิริราชธาตุซึ่งเป็นพระของขวัญจากการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวบนมหาธรรมกายเจดีย์ให้คุณพ่อได้อธิษฐานจิตด้วยลูกจำได้ว่าคุณพ่ออธิษฐานจิตกับพระมหาสิริราชธาตุแล้วท่านก็น้ำตาไหลแล้วลูกก็ไม่ได้พบพ่ออีกเลยจนตลอดชีวิตเมื่อลูกอายุประมาณ5ขวบครึ่งคุณแม่ตัดสินใจเข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็นำลูกไปฝากไว้กับคุณตาและคุณยายที่บ้านของคุณแม่พอมาอยู่กับคุณยายและคุณตาคุณยายก็เป็นคนดื่มเหล้าเข้าสังคมดื่มทีละนิดกันคุณยายจะมีเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกันตามละแวกบ้านก็คือเพื่อนขี้เมานั่นแหละวันไหนคุณยายอยากดื่มเหล้าก็จะไปหาเพื่อนขี้เมาของคุณยายที่บ้านหรือตามร้านค้าของคนที่คุ้นเคยกันส่วนใหญ่วันที่คุณยายจะเมาคือวันพระให้มันได้อย่างนั้นดิปกติคุณยายเป็นคนใจบุญมักจะตักบาตรหน้าบ้านอยู่เป็นประจำยกเว้นวันเมาเมาไม่ตื่นมันเขามีแต่เมาไม่ขับนี่เมาไม่ตื่นก็ไม่ได้ใส่บาตรพระก็อดไปในวันพระคุณยายจะเตรียมปิ่นโตไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ก็ดื่มเหล้าด้วยแต่เวลากลับมาจากวัดคุณยายก็จะแวะร้านค้าข้างทางพอกลับจากวัดก็
ดื่มล้างแค้นเลยทีละเป๊กเหล้าขาวตามต่างจังหวัดจะขายเป็นเป๊กหรือกั๊กคุณยายเป็นคนที่ดื่มเหล้าเก่งมากจนชาวบ้านแถวนั้นได้ฉายาว่ายายแพงขี้เมาเวลาลูกไปไหนมาไหนจะมีคนถามว่าไอ้หนูลูกใครน่ะเขาก็จะตอบกันว่าก็หลานยายแพงขี้เมาหนึ่งไงซึ่งประโยคนี้ทำให้ลูกเนี่ยอายมากไม่ได้ชื่นชมกับฉายานี้เลยเวลาคุณยายไม่เมาเนี่ยคุณยายจะเป็นคนน่ารักน่าเข้าใกล้น่าเคารพเนี่ยแม้ปกติของคนที่ไม่เมาเนาะอยู่ได้แล้วอบอุ่นคุณยายเป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่แม่บ้านได้เป็นอย่างดีแต่คุณยายมักจะใช้ลูกไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าเป็นประจำใจจริงแล้วลูกน่ะไม่อยากจะไปซื้อให้เลยเพราะผลของการที่คุณยายไปดื่มเหล้าแล้วทำให้ลูกก็อยู่ไม่มีความสุขเลยค่ะพอเวลาคุณยายเมาแล้วคุณยายก็จะพูดบ่นในสิ่งที่ไม่เคยพูดเลยพูดถึงความหลังเก่าๆที่ไม่ค่อยจะดีนักบางทีก็อารวาสปาข้าวของหรือบางทีด่าว่าลูกหลานมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเถียงคุณยายคุณยายก็เลยเข้ามาคว้าข้อมือของลูกหวังจะตีให้เจ็บแต่ลูกสะบัดข้อมืออย่างแรงจนคุณยายกระเด็นล้มลงคุณยายโกรธมากจึงคว้ามีดเอาไว้ใช้ถางหญ้าข้างตุ่มน้ำจะมาทำร้ายลูกลูกจึงวิ่งหนีคุณยายคว้างมีดตามหลังลูกมาติดๆลูกแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยค่ะเวลาคุณยายมาอารวาสอย่างนี้ลูกต้องลี้ภัยไปนอนที่บ้านญาติใกล้ๆบ้านรอจนกระทั่งคุณยายหายเมาจึงกลับเข้าบ้านเหตุการณ์สุดท้ายที่ลูกจำได้ไม่เคยลืมเลยคือคุณยายเมากลับบ้านมาตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนในบ้านแต่คุณยายกลับพูดบ่นให้คุณตาถึงเรื่องในอดีตถึงคุณตาเคยหนีคุณยายไปมีเมียน้อยก็เมาอย่างนี้เขาก็ต้องไปหาคนไม่เมาคุณยายพูดไม่หยุดจนคุณตาซึ่งนอนเข้าไปแล้วรู้สึกหงุดหงิดรำคาญรักเพียงไหนก็ตามรักคุณยายเพียงไหนก็ตามก็ยังไปหยิบด้ามไม้กวาดตีหน้าคุณยายอย่างแรงปรากฏว่าอันไหนแข็งกว่ากันไม้กวาดนะด้ามไม้จนด้ามไม้กวาดแล้วใบหน้าคุณยายแตกเลือดไหลจนดูไม่ได้ลูกจะไปหาสำลีและแอลกอฮอล์มาเช็ดทำความสะอาดแผลมันน่าใส่สติ๊กนินลงไปด้วยให้คุณยายละหายามาทาให้แต่คุณยายยังไม่เลิกดื่มเหล้าแต่จะพูดน้อยลงเพราะเจ็บปากเจ็บปากคุณตาคงคิดเบื่อคุณยายขี้เมาเลยไปไปบวชเป็นพระจนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา12พรรษาแล้วค่ะปัจจุบันคุณยายดูรายการฝันในฝันวิทยาทุกวันอ้าววันนี้คงนั่งฟังอยู่จนนั้นแม่คุณยายเลิกดื่มเหล้าไปได้เยอะมากแล้วแต่ก็ยังมีแอบไปดื่มบ้างอ้าวความเมายังไม่ใช่มีเฉพาะแต่คุณยายเท่านั้นยังมีไปถึงคุณน้าซึ่งเป็นน้องสาวของคุณแม่ด้วยค่ะก็คือลูกยายแหละจากเดิมที่ดื่มเป็นเพื่อนสามีเพียงเล็กน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งติดเป็นนิสัยที่ต้องดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันคุณน้าได้แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งสามีของคุณน้าคนนี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณตาของลูกเลยคือรุ่นพ่อมาเสิร์ฟรู้ทีหลังว่าสามีของคุณน้ามีภรรยาอยู่แล้วสามีของคุณน้ามักจะชอบดื่มเหล้าเวลารับประทานอาหารทุกมื้อคุณน้ามีลูกชายคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเราเติบโตมาด้วยกันลูกชายของคุณน้าคนนี้นิสัยดีแต่มักชอบเล่นซนเหมือนอย่างเด็กผู้ชายตามต่างจังหวัดทั่วไปคือชอบออกไปยิงนกนิสัยดีเอียงกว่านี้บางทีเก็บลูกนกเอี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านลูกชายคุณน้าเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่ออายุได้ประมาณ11ปีคุณป้าจึงเป็นพี่สาวของคุณแม่ก่อนหน้านี้
คุณป้าเป็นคนที่มีอัธยาศัยขยันในการนำมาหากินประหยัดพยายามทำทุกวิธีทางที่จะทำให้ครอบครัวมีเงินมีทองมีหน้าตาทางสังคมชอบทำบุญแต่ขี้โมโหอารมณ์ร้อนบางครั้งที่ลูกยังเด็กบางทีลูกอยู่กับคุณยายไม่ไหวก็จะไปอยู่บ้านคุณป้าบ้างปัจจุบันคุณป้าเป็นโรคเสื่องซึมเฉื่อยชาต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคประสาทเป็นประจำทุกเดือนโดยมีคุณแม่ของลูกดูแลอยู่น้าชายซึ่งเป็นน้องชายคนแรกของคุณแม่เป็นคนอัธยาศัยดีชอบสอนสิ่งดีๆให้หลานๆน้าชายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพพอกลับไปที่บ้านก็มีอาการทางโรคจิตประสาทกลัวว่าคนโน้นคนนี้จะมาทำร้ายตัวปัจจุบันน้าชายบวชเป็นสามเณรที่วัดแถวบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ก็จะมีอาการพูดและหัวเราะคนเดียวโอ้ที่เป็นจิตประสาทอย่าไปบวชเป็นสามเณรเลยเป็นกองเสบียงดีกว่าแต่ยังดีที่จำพี่น้องทุกคนได้และยังต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคประสาทเพื่อนำยามารับประทานเป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกับคุณป้าโดยมีคุณแม่คอยเป็นธุระให้เช่นกันคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าคุณยายทวดซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณตาก็มีอาการทางโรคจิตประสาทเช่นเดียวกับคุณป้าและน้าชายของลูกซึ่งคุณยายได้ดูแลจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของคุณยายทวดเลยคุณป้าของลูกอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนโตของแม่ประสบอุบัติเหตุถูกหินลูกลังหล่นทับขณะรับจ้างขุดดินอยู่ทำให้เป็นอัมพาตอยู่พักหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุ24ปีคำถามคุณพ่อตายแล้วไปไหนกรรมใดยังป่วยเป็นมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่ลูกและญาติญาติอุทิศไปให้หรือไม่คุณพ่อของลูกฝากข้อความอะไรมาบอกลูกและคุณแม่หรือไม่คะช่วยจำคำถามนะจ๊ะแล้วกรรมใดคุณป้าและน้าชายจึงเป็นโรคประสาทในเวลาใกล้เคียงกันเป็นเพราะกรรมพันธุ์ที่เนื่องมาจากคุณยายทวดหรือไม่ทำอย่างไรทั้งสองคนยังจะหายจากโรคนี้คะกรรมใดทำคุณนะซึ่งเป็นน้องสาวคุณแม่ได้แต่งงานกับคนที่มีภรรยาแล้วโดยที่ไม่เคยรู้เลยและแถมยังขี้เล่าอีกด้วยลูกชายคุณนาตายแล้วเป็นไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ด้วยกรรมที่ทั้งคุณยายและคุณน้าดื่มสุรานี้จะส่งผลอย่างไรในอนาคตและลูกในฐานะคนซื้อเหล้าให้จะได้รับผลกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะพี่สาวคนโตของคุณแม่ทำไมถึงโดนหินลูกรังหล่นทับจนเป็นอัมพาตแล้วเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยตายแล้วไปไหนตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คุณพ่อคุณแม่และตัวลูกทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรเพราะกรรมใดลูกจึงเกิดมาอยู่ในครอบครัวของคนขี้เมาแต่เหตุใดลูกจึงรู้สึกรักและผูกพันกับคุณยายทั้งที่คุณยายเป็นคนขี้เมาลูกทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะฝืดเคืองแต่ก็ยังได้เรียนจนจบระดับปริญญาตรีและในเวลานี้ลูกควรจะทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อคุณแม่อย่างไรจึงจะดีที่สุดคะลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจึงได้มีโอกาสสร้างบารมีตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาได้ทำงานชมรมพุทธและเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้มาเป็นบัณฑิตแก้วและเพื่อนๆที่เป็นบัณฑิตแก้วรุ่นเดียวกันสร้างบารมีกันมาอย่างไรคะทำอย่างไรลูกจึงจะได้สร้างบารมีตามติดพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปได้ตลอดชีวิตตลอดรอดฟังก็ทำตลอดสิจ้ะและได้กลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษคะเจ้าจะไว้ลูกปรารถนาที่ได้บวชในร่มเงาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยลูกควรสร้างบารมีอย่างไรจึงจะได้สมความปรารถนานี้คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วนำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาคุณพ่อเป็นมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองเพราะกรรมปัจจุบันที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่กับกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาหารและค้าขายในอดีตตายแล้วไปอยู่ยมโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงแต่บุญบวชแบบอาศัยผ้าเหลืองและไม่ได้ตั้งใจบวช
ยังคุ้มไม่ให้ไปตกมหานรกขุม5อยู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หมดกรรมตอนนี้พ่อรู้สำนึกผิดแล้วและรู้ว่าสิ่งที่ตัวทำไว้นะไม่ดีด้วยจิตที่สำนึกผิดนี่แหละตอนนี้กรรมจึงบางลงมาและอยากจะพ้นทุกข์ทรมานจากยมโลกมากให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านดีทีก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะคุณป้าและน้าชายมีเสพกัมสุราในอดีตตามมาส่งผลจึงทำให้มีอาการของประสาทในเวลาใกล้เคียงกันเป็นกรรมส่วนตัวเชื้อสายเสพกัมสุราจึงทำให้มาเกิดในตระกูลเดียวกันที่มีเชื้อสายเสพกัมสุราคล้ายๆกันมารวมประชุมกันเกิดเป็นสโมสรเป็นที่ชุมนุมตระกูลนี้เป็นที่ชุมนุมของผู้มีเชื้อสายเสพกัมสุราจะแก้ไขก็ให้ที่จะให้หนักเป็นเบาก็ต้องทำบุญทุกบุญให้มากๆและอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวก็จะไปตัดเรานิบากกรรมให้หนักเป็นเบาได้เสพกัมกาเมและเสพกัมสุราของน้าสาวในอดีตจึงดึงดูดให้มาได้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วโดยตัวต้องตกเป็นภรรยาน้อยและดื่มสุราด้วยเป็นภาพในอดีตของน้าสาวเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะได้สามีขี้เมาลูกชายน้าสาวตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่นิดนึงตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพื่อแก้ไขตัวเองใหม่ถ้าหากเจอกัลยาณมิตรด้วยบุญที่อุทิศให้ในช่วงแรกตามประเพณีเลยจ้ะการดื่มสุราของคุณยายและน้าในปัจจุบันนี้ก็จะทำให้ตกไปอยู่ในวงจรอบายคือถ้าคุณยายดูฝันในฝันตอนนี้นะจ๊ะต้องฟังนะจ๊ะจะฟังไปดื่มไปก็ตามสะดวกเถอะถ้าก่อนตายเห็นภาพเหล่านี้คือภาพที่ดื่มสุราและทำอะไรเมาและทำอะไรเนี่ยเกิดขึ้นจะทำให้ใจเศร้าหมองแล้วไปมหานรกขุม5ไปอุสุทนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่กรรมบางลงก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนบ้าใบ้ปัญญาอ่อนเป็นต้นเป็นโรคจิตประสาทอะไรพวกนี้ส่วนคนซื้อเหล้าไปให้ก็จะมีเศษกรรมคือจะต้องไปดูแลพวกมีเศษกรรมสุราที่เป็นใบ้เป็นบ้าประสาทปัญญาอ่อนเป็นต้นหรืออย่างน้อยก็ไปเกิดในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับสุราจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญให้เยอะๆคือหักดิบเลิกดื่มซะสั่งเสริมว่าอันนี้สำหรับผู้ที่ไปซื้อนะจ๊ะสั่งสมบุญเยอะๆแล้วอธิษฐานจิตให้ดีอย่าให้อยู่ในวงจรเหล่านี้อีกเลยพี่สาวคนโตของคุณแม่ต้องประสบอุบัติเหตุหินถล่มจนเป็นอัมพาตและตายแต่อายุยังน้อยเพราะกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขายและค่ากินเป็นประจำในอดีตเวลาจะฆ่าจะทุบไปที่หัวและตัวเช่นหมูเป็นต้นกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วช่วงแรกก็ไปเป็นกายสัมภเวสีร่อนเร่อยู่นิดนึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้างก็เป็นเหมือนภูมิเทวาแต่ก็ยังมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดเพราะบุญที่อุทิศไปให้ยังน้อยอุทิศไปแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาเท่าไหร่กรรมในอดีตของลูกเป็นเศรษฐีมีบริวารมากตัวลูกนะชอบเฮฮาสังสรรค์และชอบเลี้ยงเหล้าเพื่อนและลูกน้องเพื่อผูกใจเขาเอาไว้เนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้ดื่มลงนะดังนั้นบุญกรรมส่งผลจึงต้องมาอยู่แวดวงคนขี้เมาเช่นมีพ่อขี้เมามียายขี้เมาเป็นต้นจ้ะลูกต้องมาอยู่กับคุณยายขี้เมาเพราะอดีตชาติคุณยายคนเนี้ยคุณยายปัจจุบันที่กำลังดูจานอยู่เนี่ยคุณยายคือลูกน้องเก่าของลูกตอนที่ลูกเป็นเศรษฐีและลูกเคยเลี้ยงเหล้าเพื่อผูกใจลูกน้องชาตินั้นกับปัจจุบันได้เกื้อกูลกันคือคุณยายได้เลี้ยงลูกมาก่อนจึงมีความผูกพันรักเคารพท่านจ้ะกรรมบางชาติบางช่วงลูกนะตระหนี่ไม่ได้ทำทานเมื่อกรรมนี้ตามมาส่งผลจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะฟืดเคือง
แต่บุญที่เคยสงเคราะห์ญาติได้สนับสนุนในทุนการศึกษาแก่ญาติจึงทำให้ชาตินี้มีโอกาสศึกษาจนจบปริญญาตรีกับอีกทั้งตนเองเป็นคนใฝ่หาความรู้ข้ามชาติมาด้วยจ้ะในเวลานี้ลูกควรจะคอยดูแลให้กำลังใจท่านและตั้งใจทำงานในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะได้เป็นบุญของลูกและอธิษฐานจิตให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในชาตินี้และภพชาติต่อไปจ้ะเพื่อนเพื่อนลูกสร้างบุญกับหมู่คณะมาหลากหลายรูปแบบแต่ก็มารวมเจอกันเช่นบางคนในอดีตเป็นกุลบุตรกุลธิดาและปรารถนาที่จะเข้ามาสร้างบารมีบางคนก็เป็นชมรมแม่บ้านบางคนก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชบางคนก็เคยบวชเป็นพระเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาบางคนก็เคยครองเรือนได้เห็นทุกข์โทษภัยในการครองเรือนก็อธิษฐานจิตประพฤติพรหมจรรย์ในชาติต่อไปจ้ะส่วนตัวลูกเองในพุทธันดรที่ผ่านมานะมีชีวิตที่ดีมากกว่าชาตินี้โดยบิดามารดาที่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยความเป็นเด็กเมื่อเข้าวัดแล้วก็ไม่ได้สนใจธรรมะอะไรหรอกเที่ยววิ่งเล่นไปเรื่อยต่อมาโตขึ้นก็เป็นหลงระเริงทางโลกอยู่พักหนึ่งเมื่อประสบทุกข์ทางโลกก็ได้คิดจึงหวนกลับคืนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกในบั้นปลายแล้วก็อธิษฐานจิตว่าชาติต่อไปขอได้เข้าวัดสร้างบารมีประพฤติพรหมจรรย์เพราะเบื่อแล้วกับชีวิตการครองเรือนนี่ก็เป็นชมรมแม่บ้านเหมือนกันพอมาถึงชาตินี้วิบากกรรมที่เคยเข้าวัดตั้งแต่เด็กและไม่ได้สนใจธรรมะได้แต่เที่ยววิ่งเล่นจนเมื่อโตก็ออกไปประจนโลกทำให้กรรมเก่าที่เคยตนีและเลี้ยงเล่าในแต่ละชาติในแต่ละชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวตามมาส่งผลให้เกิดในตระกูลฝืดเคืองแล้วต้องมาอยู่ในครอบครัวขี้เมาเลยจ้ะหลายชาติกรรมหลายชาติมารวมกันลูกชายทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเต็มที่แล้วตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญและประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิตและติดฐานจิตติดตามติดไปสร้างบารมีร่วมกันอีกตายแล้วก็ให้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เมื่อมาเกิดใหม่ก็ให้ได้เป็นผู้ชายออกบวชจนตลอดชีวิตจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.